มาดูในมุมนี้ครับรอบใบครับหลอกเอาหน้าดินครับตัวลึกๆนี้เดี๋ยวมาเอาทีหลังครับเนี่ยตอนนี้ลอกหน้าดินไปก่อนโอ้ตรงนี้เป็นทางรถครับทางรถย่ำทุกวันครับแข็งหน่อยวันนี้อากาศพอดีครับแดดไม่ร้อนเท่าไหร่ก็แย่ครับงานการก็ไม่ค่อยเยอะกันรถพ่วงรถ10ล้อรถ6ล้อนะครับเมื่อกี้นี่ผมโทรไปหาเพื่อนพวกรถพ่วงนะครับ6ล้อรถ6ล้อพ่วงนะครับบอกว่ามีงานทำไหมผลตอบออกมาเป็นเสียงเดียวกันครับว่าโอ้ยถามหาว่าผู้ใดกับห้องโอ้ยห้องโอ้ยครับสู่มือนี่งานมันหน่อยครับแม้ถึงแต่รถสายแบกสายนั้นเขากับอึดงานคืออึดงานคือกันครับพวกรถพ่วงก็ได้เศรษฐกิจย่ำแย่ครับครับปีนี้ในช่วงเวลาเดียวกันนี่จากปีที่แล้วนี่ต่างกันหลายครับรถแมคโครก็ที่ได้จอดบ่ได้เห็นงานก็หลายครับ7มื้อ1หยุด4มื้อ5มื้อจังซี่ครับเดือนละ2 3เที่ย4 5เที่ยครับย่างหลายมื้อนี่ครับนี่จอดอยู่ตั้งโดนครับนี่มอเตอร์ได้ออกมานี่แหละเห็นงานงานกับงานอึดๆยากๆครับวันนี้วิ่งอีกประมาณอีกสักคนละ 3-4 เที่ยวก็ได้จอดครับเนี่ยจอดเพราะว่างานหมดครับพรุ่งนี้ค่อยว่ากันต่อครับจะมีงานอีกไหมพรุ่งนี้ครับพูดถึงเรื่องการเรื่องงานก็ซีเรียสครับที่นี่เป็นบ่อตกปลานะครับขนาดพวกเรามาทำงานอย่างนี้นะครับก็ยังมีคนมาตกปลานะครับเห็นไหมนั่งตกปลาอยู่ครับนั่นก็อีกคนครับอันนี้เป็นคันไม้ไผ่นะครับอันนี้ราคาคันละ50บาทครับคนละ50บาทถามว่าเรามาทำงานอยู่งี้เขาปลากินเบ็ดไหมมันกินอยู่นะครับเนี่ยที่ผมมานั่งอยู่นี่มันก็กินเรื่อยๆอยู่ครับแต่ว่ามันจะเป็นตัวเล็กครับกินก่อนพวกตัวใหญ่ก็จะกินตอนค่ำครับตอนค่ำผมได้ไอเดียเลยครับได้ไอเดียจากที่ผมมาทำงานอยู่นี่แหละผมว่ากลับไปว่าปีนี้รถแมคโครไม่มีงานทำครับงานไม่เยอะงานไม่เยอะเนี่ยผมว่าจะไปขุดลอกนาตัวเองครับ เอาวันบักสาเงี้ยเลยครับพี่น้องจะสามไรสี่ไรผมเท่าจะสามไรพอดีบ่อยงี้เลยครับขุดบ่อใหญ่ๆนะครับแล้วก็เอาปลามาลงปลาที่เอามาตกเนี่ยก็คือปลาจาก CP นะครับเนี่ยตาแกบอก
บอกสูตรหมดเลยครับบอกหมดเลยครับว่าทำยังไงครับแกจะไปซื้อปลา CT มาทีละ300 400โลครับทีละ200 300โลแล้วแต่ครับแกก็จะปล่อยลงตรงนี้เลยครับปล่อยลงสระนี่แหละปล่อยลงแล้วทีนี้ก็เก็บบัตรมันจะมีชมรมอยู่ครับชมรมคนตกปลานะครับชมรมคนชอบตกปลานะครับก็ลงไปในเพจนั้นครับเขาก็จะมาตกกันครับเบ็ดฝรั่งนะครับเบ็ดที่มันเป็นที่เขาไปตกปลากันน่ะเขาเรียกเบ็ดอะไรเออแต่เบ็ดฝรั่งล่ะนั่นแหละครับขั้นละ200บาทครับนั่นขั้นละ200บาทแต่ที่เป็นคันไม้ไผ่แบบนี้คันละ50บาทครับนั่นเห็นไหมได้แล้วครับย่ายนั้นเราได้แล้วเห็นบ้างนั่นแหละครับตัวปลาบ่ตัวนี้ครับตัวหน่อยครับปลาขาวเฮ้ยปลาขาวหน่อยนี่แหละก็ได้เรื่อยอยู่ครับโอ้เขาทาเลยสมมติว่าเราเปิดเฉพาะวันทุกวันที่เดือนหนึ่งเราเปิดวันที่วันที่ยังไงดีนะวันที่1วันที่4อะไรอย่างงี้ครับวันที่1วันที่4วันที่8อย่างงี้ครับวันที่12นี่ครับห่างกันสัก 3-4 วันครับครั้งหนึ่งหรือไม่ก็2วัน3วันครั้งหนึ่งครับ2วัน3วันเปิดครั้งหนึ่งถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์นี่มันจะห่างเกินครับเราต้องเอาปล่อยนี่แกเปิดทุกวันเลยครับนี่คุณตาแกนี่เปิดทุกวันเลยครับแต่ว่าทําบ่อเสร็จปุ๊บแกจะให้ได้สักประมาณ3วันเปิดครั้งนึงครับนี่แกจะบอกว่าจะเปิด3วันครั้งนึงครับเผาทาครับแบบนี้แกบอกว่ามันคนก็มาเยอะนะครับวันละทีละ 30-40 ทีละ50คนก็มีครับก็ได้เงินเยอะนะครับนั่นบัตรละ200บาทเนี่ยบัตรละ200บาท10คนก็ 2,000 แล้วครับถ้า30คนก็ 6,000 7,000 8,000 แล้วครับ 30-40 คนมือละ 8,000ลงปลาเทียนึงอะกิโลละ65บาทครับกิโลละ65บาทลอยโลกอะ600บาทแม่นวะ10โลเออไม่ใช่10โลกอะ600บาทลอยโลกอะ 6,000 บาทลอยโล 6,000 บาทไปแม่นเนาะลงทีละ200โลลงเทละหมื่นครับเทละหมื่นกว่าบาทเทละหมื่นกว่าบาทลงเทนึงก็ได้อยู่ครับ 2-3 หมื่น 3-4 หมื่นครับเล่าว่าลง2หมื่นก็ได้กำไรก็ได้ขึ้นครับมือที่3ลงมือที่3ก็เป็นกำไรแล้วครับเป็นกำไรก็เขาท่าดีครับมือที่3ที่4ก็เป็นกำไรแล้วครับอันนี้เข้าท่าฮะผมก็เลยได้ไอเดียเลยครับปีนี้คันบ่มีงานเฮ็ดไลน์นี่พอดีแล้วแมคโครไปขุดอยู่หน้าเฮาครับไปบอกกันบ่มีงานเฮ็ดไปบอกว่ามีงานเฮ็ดก็ไปขุดอยู่หน้าเฮาพอดีท่าครับเดี๋ยวผมจะทำอีกถ้าทำเสร็จนะครับถ้าทำเสร็จก็จะลง
ก็สร้างช่องอีกช่องนึงครับผมจะสร้างช่องเกี่ยวกับตกปลาครับช่องเกี่ยวกับตกปลาอีกช่องนึงให้แฟนคลับนะครับให้ FC นี่ที่ชอบชื่นชอบการตกปลานะครับไปติดตามนะครับในช่องตกปลานะครับที่จริงแล้วบ่อที่นาตัวเองก็มีแล้วครับ1ไร่แต่มันยังไม่พอครับปีนี้นี่ว่าจะขุดเพิ่มครับนี่ถ้ารถไม่มีงานทำเนี่ยไปขุดเลยมือได้รถว่ามีงานเฮ็ดนี่ขุดแล้วดินมาถมทั้งหนามันครับสต็อกไว้ได้ไอเดียเลยครับปีนี้เยี่ยมเลยครับเยี่ยมเลยอ่ะเดี๋ยวไปเบิ่งครับมื้อนี้เว้าเรียงงานเฮากันมื้อนี้งานใกล้สิเบิดแล้วครับเดี๋ยวไปกับเสียกำท่อนดีกว่าไปเบิ่งว่างานใกล้เปิดไปครับ